พูดถึงเรื่องการพิจารณายัตติตั้งกรรมาธิการศึกษาปัญหาและก็แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ในสภาในขณะนี้นะครับก็ตามข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่ายก็อยากจะให้อภิปรายเสร็จในวันพุธนี้แล้วก็จะให้เสนอรายชื่อกรรมาธิการจากสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีและก็พรรคการเมืองต่างๆให้ครบ49คนนะครับแต่ว่าในความเห็นของผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็น่าที่จะเปิดโอกาสให้ส.ส.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเปิดเวทีการอภิปรายในสภาก็น่าจะให้โอกาสเพื่อนส.ส.ได้พูดดีกว่าคนเหล่านี้ไปแสดงบทบาทที่นอกสภานะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์การพูดอภิปรายปิดท้ายยัตติก็ยังมีสมาชิกผู้อาวุโสของพรรคนะครับคนสำคัญคนหนึ่งก็คือนายบัญญัติบรรทัดฐานนะครับซึ่งท่านจะขออภิปรายเป็นคนสุดท้ายของยัตติของพรรคนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสทางการเมืองผ่านการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยได้ใช้รัฐธรรมนูญมาหลายฉบับและท่านก็เป็นหนึ่งใน4ของคณะกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยส่วนตัวผมในฐานะเจ้าของยัตติก็จะใช้สิทธิ์ในการอภิปรายสรุปนะครับของยัตตินี้ด้วยซึ่งประเด็นที่ผมอยากจะสรุปเพื่อให้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขนะมีอยู่ใน3ประเด็นประเด็นแรกก็คือในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตัดออกไปหมดเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปี50นะครับ2ก็คือเรื่องระบบการเมืองตั้งแต่เรื่องการเลือกตั้งส.ส.นะครับการคิดสัดส่วนของส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและก็บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาส่วนที่3ก็คือพูดถึงเรื่องแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256ซึ่งเราก็อยากจะให้มีการแก้ไขโดยใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมรัฐสภาซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่นานาประเทศทั่วโลกเขาใช้กันแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าการพิจารณายัตตินี้เนี่ยก็กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับเพราะสังคมก็กำลังจับตามองอยู่แต่ว่าสังคมสิ่งที่สังคมจับตามองมากที่สุดลุ้นกันมากที่สุดอย่างใจจดใจจ่อเนี่ยก็ลุ้นว่าใครจะมาเป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้มากกว่าลุ้นว่ายัตตินี้จะโหวตได้รับการโหวตผ่านจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ครับ